นำเสนอในสิ่งที่เขามีนั่นคือสวนมะพร้าวนั่นคือโปรดักต์ของมะพร้าวที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้นมันจนรากจนใบจนถึงทุกสิ่งใช้ประโยชน์ได้หมดอันนี้คือตอนที่ไปทีแรกนะเขาดึงตัวตนของเขาไม่ออกตัวตนของเขาเขาทำได้แค่ไปซิงเกิลอย่างเดียวทำไปได้อย่างเดียวหรอทำได้มากกว่านั้นสิทำเป็นทีมบิลดิ้งก็ได้ทำ CSR ก็ได้ทำอาหารก็ได้ทำวัฒนธรรมก็ได้นี่คือแค่หมู่บ้านเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเราไปดึงเอาตัวตนของเขาออกมาค่ะอันนี้นี่คือตัวอาหารตอนนี้เขาพัฒนาไปมากกว่าที่เรารู้แล้วเขาทำมีเชฟชนบทเชฟชุมชนเข้าไปสอนเขาว่าคุณเตรียมแบบนี้แต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเลยแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยหมู่บ้านนี้ที่ตะเคียนเตี้ยจะขอบอกว่าพืชผักสวนครัวของเขาไม่ใช่หลงแหลมหลงแหลมหลงแหลมนะคะเขาปลูกเต็มพื้นที่ซึ่งเดิมไม่ใช่อย่างนี้แต่เราก็จะไปบอกเขาว่าถ้ามาแล้วเข้าไปแล้วมันตั้งว้าวอ่ะอู้อันนี้สวนพริกสวนกระเพราสวนหัวละพาเก็บผลิตภัณฑ์ออกนั้นออกมาทำหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์ของการทำคุกกิ้งมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ใช่ไปทำในห้องแอร์ต้องการอยากจะเห็นว่าวิถีชาวบ้านของเราอ่ะในยุคโบราณเนี่ยกินอยู่กันยังไงตำน้ำพริกยังไงเตาเนี่ยมันเตาอังโลอย่างไรบ้างแต่เรามีวิธีว่าไม่ใช่ว่าจัดการให้เขามีตะกร้าสวยๆอ่ะมีที่ขี้ไม่ใช่มือดำปาดกันหน้าเป็นขวานฟ้าหน้าดำกลับไปเลยไม่ใช่นั่นเรียกว่าการจัดการนะคะนั่นคือสิ่งนี้อ่ะสิ่งที่สองเราจะอยู่นี่คืออะไรนี่คือแตนเบียนแตนเบียนเนี่ยก็คือตัวที่ไปจัดทำลายด้วงมะพร้าวอะค่ะนี่เราช่วยชาวบ้านเราก็ซื้อเนี่ย30-50 บาทจำไม่ได้แหละก็ช่วยอุดหนุนชุมชนแล้วเราจะได้เห็นกระบวนการของการเพาะแตนเบียนด้วยก่อนที่แต่ละกลุ่มจะเอาไปปล่อยในสวนมะพร้าวที่อยู่ที่นั่นเป็นการช่วยชุมชนนะคะต่อไปอันนี้เนี่ยเรามีกลุ่มใหญ่เลย100 กว่าท่านแล้วไปทำ CSR ทำ Team Building ทำ Test Drive นะคะของเชฟโรเลตจากต่างชาติเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านทำ Team Building แข่งขันกันและให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเข้าไปในหมู่บ้านจะได้เห็นว่าการทำกะละแมกวนกะละแมเนี่ยสั่งไปเลยเอากะละแมมา3กระทะกระทะหนึ่งทำแล้วทำเป็นซูวีเนียร์ในกระเช้าชะลอมที่มันทำมาจากทางมะพร้าวอีกอันนึงก็คือให้เขามาทดลองทำกันเองว่าเฮ้ยมันต้องกวนยังไงอะไรยังไงเนี่ยรายได้จะมีเลยที่นำเข้ามาหาเขานะคะนี่คือสกันนะคะก็ใช้เผือกใช้มันใช้นะคะมะม่วงอะไรพวกนี้อันนี้อีกตีนหนึ่งที่อันนี้ก็คือที่พัทยาเหมือนกันที่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็พยายามจะเน้นในเรื่องของลักชัวรี่ใช่ไหมที่พัทยาอันนี้ที่โอเชียนมารีน่านะเราเอามาคอนเวอร์ตอินทูตีมของเราอ่ะคือตีมเทมเพิลแฟร์นะคะตีมงานวัดเลยทำทุกอย่างเหมือนที่นั่นหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาต้องการแบบนี้เลยฉันไม่ต้องเอาโต๊ะที่มันเป็นแบบว่าแบงเกิลมานะฉันต้องการ exactly เหมือนที่ฉันงานวัดที่อยู่ในวัดมาอยู่ที่ Ocean Marina นะคะเราเรียกว่าการทำสร้างนะสร้างเนี้ยก็คือจะไปดรอปในทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายแหละตรงนี้บางละมุงถามว่าเวลาที่เราไปพัทยาคนจะบอกว่าพัทยาก็บีชไนท์ไลฟ์ใช่ไหมไม่มีความเป็นวัฒนธรรมเลยแต่เขาบอกว่าบางละมุงเนี่ยเป็นจุดกำเนิดวัฒนธรรมของพัทยาอยู่ที่นี่จุดเริ่มต้นของตอนที่มียูโรเปียนเข้ามาที่ชายบีชที่บางละมุงนี้เลยแล้วมันก็ยังมีมาร์เก็ตใหญ่ๆเลยซึ่งอันนั้นตัวเองมองเองนะคะว่าในอนาคตอาจจะทำเป็นแบบสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นซีฟู้ดสำหรับให้ลูกค้าไปช็อปไปนั่นแล้วก็มาทำสำหรับกลุ่มยุโรปหมดเลยที่เราทำนะคะอันนี้ก็คือเฉพาะตัวอย่างบางส่วนที่